อกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องมารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างชุดเดรสตัดต่อเอวรูดนะคะด้านบนของตัวเสื้อจะรูดนิดๆกระโปรงจะเป็นกระโปรง8ชิ้นปากแต่นิดๆหรือหางปลาน้อยๆนะคะตามหน้าปกเลยอันดับแรกเราสร้างพื้นฐานชุดเดรสขึ้นมาก่อนนะคะไปดูที่ EP 208นะคะสร้างชุดเดรสเข้ารูปพอดีตัวทำแบบชุดมีแขนรอบรักแร้บวกแบบมีแขนนะคะทำเกล็ดทำอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วเราก็ได้แพทเทิร์นลักษณะนี้อันนี้ก้อยใช้แพทเทิร์นที่ก้อยทำแล้วนะก้อยสร้างอยู่ที่ EP 208นะคะวิธีสร้างชุดเดรสเข้ารูปพอดีตัวพอสร้างเสร็จเรากำหนดความยาวเลยเราต้องการความยาวชุดเท่าไหร่เราก็มาต่อความยาวของกระโปรงตัวนี้ความยาวกระโปรงอยู่ที่ชุดยาวอยู่ที่38วัดจากไหล่ลงมา38อันนี้เป็นไม่ถึงเดี๋ยวก็จะต่อกระดาษนะฮะวัดเอียงจากเส้นข้างคอหาเส้นอก38ตัวนี้อยู่ที่30จะต่อกระดาษลงมานะฮะให้ได้เท่ากับความยาวของชุดที่เราต้องการนะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตต่อความยาวของชุดก่อนนะฮะต่อความยาวของชุดเข้าลงมาก่อนสันทบด้านหน้าตามหน้าปกเลยนะคะเดี๋ยวก็จะพาแปลงชุดสร้างพื้นฐานขึ้นมาก่อนนะคะดูที่ EP 208ค่ะสร้างขึ้นมาแล้วก็นำชุดนี้มาแปลงแบบต่างๆที่เราจะทำเลยทำตามที่ก้อยบอกเลยนะคะตัดใส่ใช้ได้จริงนะอันนี้ก็จะต่อชุดเราต้องการความยาวเท่าไหร่เรากำหนดความยาวของเราลงมาเลยนะคะตัวนี้ของก้อยจากเส้นไหล่ลงมาหาถึงตรงนี้30จะทำความยาวที่38เป็น38ทำชุดยาวให้ลูกค้าเจ้านี้40แล้วกันเนาะ38ก้อยมองดูว่าสั้นไป30เอาลงมาอีก10ชุดยาว40ประมาณนี้เราขีดกำหนดความยาวของเราเลยนะคะกำหนดลงมาเลยตัวนี้เราก็วัดจากเส้นตรงลงมาก่อนนะคะเส้นตรงลงมาก่อนตรงนี้เป็นเส้นตรงของชุดของเราอันนี้ก็ตีฉากลงไปในส่วนของกลางหลังเป็นเส้นฉากลงมานะคะจากจุดนี้มาจุดนี้กี่นิ้วกี่เซนจากจุดนี้ก็ต้องเท่ากันคือให้เป็นเส้นตรงไว้ก่อนนี่ค่ะเป็นเส้นตรงไว้ก่อนนะคะตัดความยาวออกไปเพราะเรากำหนดความยาวแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะตัดครึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะดีดหางปลาออกมาน้อยๆในส่วนของชิ้นหน้าเสื้อเขาจะคอกว้างนะคะดูเสื้อเขาคอกว้างชิ้นเรามาแปลงก่อนจะปิดเกล็ดทุกส่วนเลยนะคะที่เราสร้างเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกจะมีเกล็ดคอตรงนี้กว้างก็จะปิดอยู่ที่ 0.75 นะคะปิดคออยู่ที่ 0.75 คอกว้างนะคะแขนนะคะตัวนี้ก็จะไม่ได้สร้างแขนให้ดูเพื่อนๆไปดูวิธีสร้างแขนที่ EP 57นะคะจะทำเป็นแขนสั้นแขนยาวหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆนะแล้วแต่เพื่อนๆเดี๋ยวก็จะบอกวิธีว่าถ้าเกิดเราเอาแขนรูดจะเก็บไหล่ยังไงอันนี้ก็จะบอกอีกทีนึงจะปิดทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเกล็ดของเกล็ดไหล่นะคะเกล็ดรักแร้ที่เราเก็บเข้าไปเป็นเสื้อมีแขนแต่เป็นชุดเดรสจำเป็นจะต้องปิดเกล็ดในส่วนของรักแร้ประมาณ 0.54 cm นะคะจากจุดนี้ปิดเข้ามา 0.54 cm เพราะว่าเป็นเสื้อมีแขนก็ต้องปิดเพราะว่าเป็นชุดเดรสพอดีตัวนะคะในส่วนของคอกว้างก็จะปิดอยู่ที่ 0.75 ไหล่ก็คือปิดตามที่เราสร้างตั้งแต่แรกที่เรากำหนดขึ้นมานะคะมาเลยปิดคอก่อนเนาะลืมบอกไปว่าเสื้อเขามีต่อเอวต่อตรงเอวถูกไหมคะ
ี๋ยวจะตัดตรงส่วนตรงนี้ออกไปก่อนเพราะว่าเราจะได้แยกตรงนี้จะได้ง่ายตรงเส้นเอวรอยต่อของชุดนะคะจะต่อต่ำกว่าเส้นเอวประมาณ2เซนครึ่งนะคะวัดจากเส้นเอวลงมานะคะจากเส้นเอวลงมาเลย2เซนครึ่งเราจะไม่ต่อเส้นเอวทีเดียวนะจะต่อลงมาประมาณ2เซนครึ่งค่ะวัดจากเส้นเอวลงมา2เซนครึ่งนะชุดจะได้ไม่รูแบบเตี้ยมอต้อนะคะวัดจากเส้นเอวลงมา2เซนครึ่งแล้วเราใช้ไม้บรรทัดโค้งขีดนะคะขีดแต่งนี่ค่ะภาพเกล็ดเข้าไปเราใช้ไม้บรรทัดโค้งเราแต่งเส้นนิดหน่อยนะคะเราจะไม่ใช้ไม้บรรทัดตรงขีดตรงทู่ทีเดียวนี่ค่ะโค้งนิดๆหน่อยๆให้เขาแลดูเป็นสวยให้เขาหวานนะคะเส้นรอยต่อของเอวเขาจะได้แลดูหวานหน่อยนะนี่ค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันนี่ค่ะวัดจากเส้นเอวตรงนี้เส้นเอวถูกต้องไหมวัดลงมา2เซนครึ่งค่ะ2เซนครึ่งเอวด้านหลังเป็นเกล็ดนะคะไม่ได้รูดเหมือนด้านหน้านะเดี๋ยวค่อยว่ากันพับเกล็ดเข้ามาแล้วเราก็โค้งใช้ไม้บรรทัดโค้งจากจุดที่เราจะตัดต่อเอวนะคะโค้งเบาๆให้เข้าหวานๆถ้าเราไม่โค้งเลยก็จะทู่ไปถ้าเราใช้เส้นตรงของเอวนะจะไม่นิยมตัดต่อเส้นเอวตรงนี้นะคะจะต้องต่ำกว่าเส้นเอวประมาณ2เซนครึ่งถึง3เซนแล้วแต่เราจะได้ดูแลดูตัวสูงขึ้นนะนี่ค่ะนะแท้เท่ากันนี่ค่ะพอเราขีดแล้วเรียบร้อยตัดชิ้นส่วนออกมาก่อนนะชิ้นหลังเดี๋ยวก็ตัดออกมาก่อนเพราะว่าเราต้องแปลงกระโปรงด้วยค่ะเขาเป็นกระโปรง8ชิ้นนะนี่ค่ะตัดออกไปเลยชิ้นหน้าเราก็ตัดเหมือนกันตัดออกไปก่อนนะคะนี่ค่ะทำตามเลยนะคะทำตามกระโปรงเราเก็บไว้ก่อนเราเก็บไว้ก่อนตรงนี้เก็บไว้ก่อนเก็บตรงนี้ไว้ก่อนมาทำคอปิดเกล็ดคอปิดเกล็ดไหล่ปิดเกล็ดแขนนะคะรักแร้ก็จะตัดกระดาษนะเพราะว่าถ้าไม่ตัดกระดาษมันเป็นก้อนนี่ค่ะตรงไหลให้เท่ากันนะคะตรงจุดไหลตรงนี้เห็นไหมคะให้เขาเท่ากันเส้นไหลให้เท่ากันส่วนต่างๆเส้นต่างๆนี่เขาไม่เท่ากันช่างเขาไม่ต้องไปสนใจนะตรงนี้เราเท่ากันให้พอนะคะให้เท่ากันให้พอให้พอดีกันเป็นใช้ได้ติดเลยค่ะอย่าให้เขาขาดออกจากกันนะคะอย่าให้เขาขาดออกจากกันนี่ค่ะพอเราปิดแล้วตรงคอที่เราตัดออกไปแล้วก็ปิดเข้ามา 0.75 ในส่วนของคอนะคะเพราะว่าคอเขากว้างนิดหน่อยปิดเยอะนิดนึงนะคะตัวนี้สร้างโครงเสื้อชุดเดรสแบบมีแขนนะคะสัดส่วนที่บอกที่บวกไปก้อยก็จะเขียนบอกอยู่ที่ EP 208นะคะไปดูนะตัวนี้เดี๋ยวก็จะปิดก็จะแยกตรงเกล็ดนะคะแยกตรงเกล็ดเกล็ดกลางมันเป็นสวดเป็นทรงที่เราสร้างตั้งแต่ตอนแรกโค้งตรงนี้นี่ค่ะเราจะเปิดกลางเกล็ดเพื่อที่จะให้เขาปิดเกล็ดแล้วเวลาเราวาดคอจะได้วาดง่ายๆให้เขาถางด้านล่างออกไปช่างเขานะคะช่างเขานี่ค่ะแบบลักษณะนี้ปิดเลยเราจะได้วาดคอง่ายหน่อยนะคะเราจะได้วาดคอง่ายหน่อยต่อมาในส่วนของเกล็ดเราปิดแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเส้นไหล่ถูกต้องไหมอันนี้เป็นเส้นคอฐานคอของเราตัวนี้จะเป็นเส้นรักแร้จริงที่เราสร้างขึ้นมาตั้งแต่ทีแรกเป็นเสื้อมีแขนนะคะเป็นเสื้อมีแขนตัวนี้แขนก็จะไม่ได้สร้างให้ดูนะเพื่อนๆไปสร้างแขนขึ้นมานะคะที่ EP 57นะคะ EP 57นะสร้างแขนเสื้อพอเราตัดแพทเทิร์นแยกออกจากกันเรามาเช็คเลยนะคะในส่วนของวงแขนรักแร้ของชิ้นหน้าและชิ้นหลังว่าเข้าหักเข้างอเขาทิ่มขึ้นทิ่มลงไหมตรงนี้เราต้องให้บาลานซ์กันนะคะต้องให้บาลานซ์กันในส่วนของรักแร้นี่ค่ะอันนี้เป็นเส้นรักแร้จริงของเราต่อมาเราจะมาวาดคอค
พอเสือกลึกนิดหน่อยกว้างนิดนึงนะคะตามตรงส่วนของคอก็จะวัดออกจากฐานคอตรงนี้4เซนนะคะจากจุดนี้ออกไป4เซนเขาจะกว้างกว้างหน่อยนะคะประมาณ4เซนจากจุดนี้ออกมา4เซนนะคะถ้าไม่อยากได้กว้างก็3เซนก็ได้นะหรืออยากได้กว้างกว่านั้นก็5เซน6เซนแล้วแต่เราอันนี้แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราจริงๆนี่ค่ะ3เซน4เซน5เซนได้หมดนะอันนี้ก็บอกรวมๆไปนะในกรณีที่เราตัวใหญ่หรือว่าตัวผอมถ้าเราหายปลาเยอะก็ไม่ต้องไปทำคอกว้างนะคะในส่วนของคอลึกนะคะคอลึกวัดลึกลงมา3เซนถึง4เซนนะคะ3ถึง4เซนในส่วนของคอลึกตรงนี้ไม่จำเป็นต้องลึกมากหรอกเพราะว่าคอด้านหน้าเขาจะมีแหว่งแล้วเขาจะโชว์ตรงจุดตรงนี้อย่างนั้นก็จะวัดลงมาอยู่ที่2เซนครึ่งจากจุดนี้ลงมา2เซนครึ่งขีดเส้นหากันจากจุดนี้มาจุดนี้กี่เซน7เซนขีดเส้นวัดจากจุดนี้มาจากจุดนี้มาจุดนี้เราหาร2ถูกต้องไหมคะเราขีดเส้นแล้ววัดลงมา2เซนครึ่งนี่ค่ะเราก็โค้งทำเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่ก้อยเคยพาเพื่อนๆทำนะคะอยากได้ลึกเราก็วัดลงมาลึกหน่อยอยากได้กว้างเราก็วัดออกมาเยอะหน่อยตามสูตรนะคะแล้วก็ขีดเส้นหากันแล้วก็แบ่งครึ่งวัดลงมาสัก2เซนครึ่งแล้วเราก็ใช้แม่บรรทัดของนกแก้วเราโค้งเส้นคอตามความชอบของเราเลื่อนหาแบบนี้นี่ค่ะเลื่อนเข้าหามันจะได้จังหวะของเขาพอดีนะเราโค้งในส่วนของคอพอเราได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคอในส่วนของชุดนะคะแล้วเราวัดเข้ามาจากจุดกลางคอตรงนี้วัดเข้ามา1เซนครึ่งจากจุดนี้ลงมา1เซนครึ่งในกรณีที่เราจะทำคอเว้าแล้ววัดลงมา2เซน2เซนหรือ3เซนเพื่อที่เราจะทำเป็นคอแบบให้เขาเป็นรูปทรงลักษณะนี้เห็นในหน้าปกไหมคะนี่ค่ะตรงนี้เรากะก่อนที่เราจะขีดทรงของคอเสื้อเราดูด้วยว่าหน้าอกเราตรงจุดยอดอกของเรานะคะอยู่ตรงไหนถ้าเราวัดจากจุดนี้ลงมาลึกเกินน่ะจะโป๊ไหมในกรณีที่เราไม่อยากใส่เสื้อคอลึกนะก่อนที่เราจะขีดจากจุดนี้มาจุดนี้เราพิจารณาตัวของเราก็วัดจากจุดนี้ลงมาจากจุดคอที่เราวาดเสร็จแล้วเรียบร้อยก็วัดลงมา3เซนนะจากจุดนี้ลงมา3เซนจากจุดนี้วัดเข้ามา1เซนครึ่งพอ1เซนครึ่งก็คือทบ1ก็จะอยู่ที่3เซนเสร็จสับคือคอเขาจะกว้างอยู่ประมาณนี้ในส่วนของที่คอเขาเว้านะคะอันนี้มองออกไหมมองออกอยู่เนาะอันนี้ก็ทำให้ดูคร่าวๆนะคะทำให้ดูคร่าวๆต่อมาในส่วนของคอด้านหน้าเราวาดเสร็จเรานำชิ้นหลังนะคะพับคอเลยพับไหล่ของชุดที่เราปรับแล้วเรียบร้อยไหล่เราจะต้องปรับให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่อยมาแต่งคอชนเลยค่ะคอหลังชนกับคอหน้านะคะชนกันวัดมาคอหน้าวัดเข้าหลังก็เท่านั้นจากจุดนี้วัดลงไป2เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้วัดเข้าไป2เซนครึ่งเราโค้งเลยนะอันนี้ก็ทำใช้คออันเดิมนะจากจุดคอหลังวัดลงมา2เซนครึ่งค่ะจากคอด้านหน้าวัดเข้ามาเท่าไหร่ด้านหลังก็เท่ากันในการวัดของคอกว้างแล้วเราก็โค้งเสร็จโค้งคอให้เรียบร้อยในส่วนของแขนธรรมดาเราก็ใช้ไหล่ของเราก็ดูด้วยว่าไหล่เราเท่ากันไหมไหล่เราเท่ากันไหมนะคะตรงนี้สวยงามแล้วในกรณีที่เราจะทำเสื้อแขนรูดเราอยากได้แขนยาวแต่อยากได้รูดหัวแขนนิดหน่อยเราจะต้องปรับไหล่เข้ามา1เซนครึ่งจากจุดนี้ปรับเข้ามา1เซนครึ่งในกรณีที่เราจะทำไหล่ทำเสื้อแขนรูดนะคะเราจะต้องปรับไหล่เข้ามา1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งพอเราปรับเข้ามา1เซนครึ่งปุ๊บนะคะเราจะโค้งเรียวของไหล่ตรงนี้หาเส้นไหล่หาเส้นบ่าขอโทษทีค่ะเราจะขีดเรียวไปหาเส้นบ่าจะไม่ให้กินเส้นบ่านะกลัวเส้นบ่าฟิตนี่ค่ะเรียวหาเส้นบ่าอันนี้ในกรณีที่เราทำแขนรูดนะถ้าเราไม่ทำแขนรูดเราก็ใช้เส้นเดิมคือไหล่ของเราอันนี้ก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะชิ้นหน้าก็เหมือนการเรียวหาเส้นบ่าเวลาเราตัดเราก็ตัดเส้นบ่านะนี่ค่ะเวลาเราตัดในแขนรูดนะคะเราก็ใช้เส้นด้านในแต่ถ้าเราไม่เอาแขนรูดเราก็ใช้เส้นนี้นี่ก็ไปต่อนะในส่วนของคอได้แล้วนะอันนี้ก็จะขีดให้ดูเข้มๆขีดให้ดูเข้มๆคอหน้าและคอหลังนี่ค่ะป
พอเราเช็คตรงนี้เสร็จปุ๊บนะรักแร้ตรงนี้เราสร้างสำเร็จอยู่แล้วเรากำหนดรักแร้ของเราตั้งแต่แรกก็คือสร้างแบบมีแขนอยู่แล้วเราก็เช็ควงแขนตัวนี้ด้านนอกนะคะบวกรวมเรียบร้อยได้เท่าไหร่เรานำแขนตัวนี้ไปสร้างแขนที่ EP 57นะคะจะได้เข้านำมาเข้ากับชุดนี้ได้ในส่วนของคอวาดเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อมาเราจะมาทำตรงส่วนที่รูดตรงนี้ถ้าเราใช้เกล็ดนี้ที่ไปรูดใส่กับกระโปรงเลยชิ้นหน้าก็จะรูดถูกต้องไหมชิ้นหน้าเนี่ยเขาจะรูดอยู่ตรงใต้เอวตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะตรงใต้เอวตรงนี้หน่อยหนึ่งแต่ถ้าเราใช้วางชิ้นนี้ไปวางรูดเลยอ่ะส่วนตัวก้อยนะก็มองว่ามันเป็นกระจุกเขาเป็นกระจุกกันตรงอกตรงนี้เพราะฉะนั้นก้อยก็จะแบ่งแยกอีกเกล็ดหนึ่งวัดจากเส้นเกล็ดที่เราตัดนะคะวัดออกมา3เซนจากจุดนี้ออกมา3เซนจากเส้นเกล็ดนะอันนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะจากเส้นเกล็ดจากจุดนี้อันนี้เดี๋ยวก็จะติดสมมติว่าเกล็ดเรายังไม่ได้ตัดนะยังไม่ได้ตัดเอาให้เข้าใจให้ชัดเจนเกล็ดเรายังไม่ตัดวัดจากจุดนี้ออกมา3เซน4เซนจากจุดนี้มา4เซนนะคะ4เซนติ๊กเอาไว้จากจุดนี้มา4เซนติ๊กเอาไว้แล้วตีเส้นฉากขึ้นไปหาด้านบนนะคะตีขึ้นไปแบบนี้นะคะตีขึ้นไปอันนี้ก็ตียาวขึ้นไปเหมือนกันนี่ค่ะตีเหมือนกันนี่ค่ะตรงจุดยอดอกเราตรงนี้ถูกต้องไหมระวางไม้บรรทัดอันนี้ตรงจุดยอดอกเนาะนี่ค่ะตรงจุดนี้ตีเป็นเส้นฉากแบบนี้นะคะแล้วเราวัดลงมาจากเส้นที่เราตีฉากลงมา2เซนตรงนี้2เซนตรงนี้ก็2เซนขีดเส้นหายอดอกนี่ค่ะขีดเส้นหายอดอกนะคะเส้นที่เราติดก็เทปไว้เมื่อกี้ตัดออกไปนะคะตัดออกไปแล้วเราเส้นนี้เราไม่เอานะที่เราตีเส้นฉากเส้นนี้เราไม่เอานะคะเส้นนี้เราไม่เอาที่เราวัดลงมา2เซนเราขีดเส้นเราเอาเส้นนี้เส้นที่เราวัดลงมา2เซนเส้นนี้เราก็ไม่เอานี่เราจะเอาเส้น2เซนที่วัดจากจุดนี้มา2เซนแล้วขีดเส้นเราตัดเลยนะคะอันนี้ก็ขีดออกไปเยอะไปหน่อยเดี๋ยวก็ขีดเข้ามานะก็ขีดไม่เสมอขอโทษทีค่ะเมื่อกี้ก็ไม่ได้วัดทุกอย่างแก้ไขได้เนาะทุกอย่างแก้ไขได้ค่ะไปตัดเลยค่ะตัดเส้นนี้ยาวขึ้นมาหาเส้นนี้ตัดให้เป็นมุมลักษณะนี้นะนี่ค่ะถึงตรงนี้เสร็จเอียงนี่ค่ะเอียงนะนี่ค่ะในส่วนที่เราปิดเกล็ดด้านบนเนี่ยทวางกระดาษให้เรียบ3ช่องเนี่ย1 2 3 3ช่องนี้ให้เข้าช่องไฟให้เท่ากันแต่ถ้าเราไม่แยก2ช่องนี้มันจะถ่างออกไปเยอะก็มองว่าเวลาเราไปวางผ้าลูดแล้วมันไม่สมดุลกันมันไม่สวยเลยตัดแบบนี้นี่ค่ะ1 2 3 3ช่องนี้เราจะเฉลี่ยให้เท่าๆกันกระดาษมาเสริมเลยนี่ค่ะ3ช่องนี้เฉลี่ยให้เท่าๆกันไม่มีจำนวนตัวเลขบอกนะคะว่ากี่เซนเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าแยกกี่เซนการแยกนี้ก็คือเราจะแยกกี่เซนก็ได้ให้กระดาษของเราด้านบนให้เขาเรียบส่วนที่เราปิดเกล็ดไหล่ปิดเกล็ดคอปิดเกล็ดรากแร้ปิดแล้วมันจะมากระจุกอยู่ตรงนี้พอเราตัดแยก3ช่องเนี่ยเราเฉลี่ยให้เท่าๆกันให้กระดาษเราเขาเรียบเป็นใช้ได้เขาจะกี่เซนเรื่องของเขานะคะเนี่ยเฉลี่ยให้เท่ากันนี่เลยนะคะไม่งงนะก็ไปต่อนะก็ไปต่อนะคะถ้าคำนวณไม่ถูกเราก็ติดข้างก่อนด้านในเราค่อยว่ากันเราติดด้านข้างก่อนที่เหลือเราค่อยมาดึงกลางหากัน1 2 3 3ช่องเฉลี่ยให้เท่าๆกันนะคะเฉลี่ยให้เท่ากันค่ะเราจะได้ทรงเสื้อที่สวยถ้าเราแยกแบบนี้นะแต่ถ้าเราแยกเกล็ดเดียวตอนแรกอ่ะมันจะเป็นกระจุกกันเราจะกระจายออกข้างๆมาด้านข้างด้วยนะคะให้แยกแบบทรงลักษณะนี้นะเมื่อกี้ก้อยก็ลืมเนาะว่าจะเอาหนังสือพิมพ์แทรกจะได้มองเห็นเป็นเส้นต่างอันนี้ทําไปแล้วไม่ว่ากันเนาะแต่ถ้าก้อยเอาหนังสือพิมพ์แทรกอ่ะด้านล่างมันจะมองเห็นเป็นเส้นต่างอันนี้ทําไปแล้วไม่ว่ากันเนาะนี่ค่ะติดให้แน่นเลยพอเราติดตรงนี้เสร็จนะเราก็แต่งเส้นให้สวยงามนะคะแต่งเส้นให้สวยงามก็ขออนุญาตนะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ค่ะเราก็ใช้แม่บรรทัดโค้งเราเกาเห็นไหมถ้าเกิดเราแยก3ช่องเนี้ยมันจะสม่ำเสมอ
แต่ถ้าเกิดเราแยกเส้นเดียวตรงจุดนี้มันจะถ่างออกไปเยอะอย่างนี้แล้วทรงเสื้อมันจะดีดขึ้นไปอย่างนี้ค่ะในส่วนของข้างอ่ะแต่ถ้าเราแบ่งออกเท่าๆกันแบบนี้อ่ะมันจะสวยเขาจะโค้งสวยสมูทสวยนะอันนี้ความคิดส่วนตัวก้อยนะตามที่ทำให้ลูกค้านี่ค่ะแล้วก็แต่งเส้นให้เสมอกันนี่ค่ะตรงนี้เราก็จะเป็นรูดนี่ค่ะจะสม่ำเสมอเหมือนหน้าปกเลยเราก็จะรูดเข้าไปตรงนี้ในส่วนของตัวเสื้อเสร็จแล้วนะคะตัวเสื้อเสร็จแล้วเป็นเสื้อคอกว้างนี่ค่ะแล้วก็ตัดไปวางตัดอย่างนี้เลยออกไปก็จะไม่ตัดกระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกให้ดูนะเราก็ไปวางเลยในส่วนของตัวเสื้อเนี่ยเราไปวางตัดกลิ้งตามคอที่เราต้องการถ้าเป็นเสื้อมีแขนที่เป็นแขนไม่รูดเราก็ใช้เส้นด้านนอกแต่ถ้าเป็นแขนรูดนะคะเราใช้เส้นด้านในนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังทำเหมือนกันคอเราก็ใช้เส้นนี้นะคอใช้เส้นนี้ตัดกลิ้งเลยนะคะในส่วนของแขนนี่ตรงเสื้อเนี่ยเราทำเสร็จแล้วต่อมาเราจะมาแปลงกระโปรงอ่ะมันจะต้องเป็นกระโปรงทรงหางปลาทรง8ชิ้นเราจะต่อกลางหน้านี่ค่ะทีนี้ช่องไฟของชิ้นหน้าน่ะมันไม่เท่ากันชิ้นหลังอ่ะช่องไฟมันจะเท่ากันอยู่แล้วการแบ่งของชิ้นหลังนะคะเราต้องการช่องไฟให้เขาเท่ากันคือกระโปรง8ชิ้นตรงนี้คือชิ้นหลังเราสร้างแพทเทิร์นตอนแรกอ่ะเดี๋ยวจะทำชิ้นหน้าให้ชิ้นหลังให้ดูก่อนช่องไฟของชิ้นหลังอ่ะเท่ากันถูกต้องไหมคะคือตอนแรกที่เราสร้างชุดเดรสอ่ะเราจะวัดจากจุดกลางหลังมาหาเส้นข้างเนี่ยว่าเท่าไหร่แล้วเราจะแบ่งครึ่งหาร2ช่องไฟกระโปรงชิ้นหลังมันจะเท่ากันชิ้นหลังเราได้เลยเราใช้แผ่นนี้ตียาวลงมาเส้นตรงหาชายกระโปรงนะคะตีเส้นตรงลงมาหาเส้นชายกระโปรงนี่ค่ะเป็นเส้นลักษณะนี้นะคะในส่วนของความบานของกระโปรงนะคะทีนี้เราจะมาแปลงชิ้นหน้าอันนี้ชิ้นหลังเก็บไว้ชิ้นหน้ามาว่ากันทีนี้ชิ้นหน้าช่องไฟมันไม่เท่ากันแล้วเนี่ยเราจะมาย้ายเกล็ดเราต้องการให้ช่องไฟเขาเท่ากันชิ้นหน้าเราก็ต้องต่อกลางหน้าด้วยฉะนั้นเราจะทำให้ช่องไฟสองข้างนี้ให้เขาเท่ากันเราจะต้องย้ายเกล็ดเพราะด้านบนไม่มีเกล็ดแล้วด้านบนก็จะเป็นรูดตรงนี้ไม่ต้องไปคำนึงถึงนะคะไม่ต้องไปกลัวว่าเดี๋ยวเกล็ดเราย้ายด้านล่างจะไม่ตรงกับเกล็ดด้านบนของตัวเสื้อด้านบนเขาไม่มีเกล็ดแล้วก็จะเป็นรูดแทนเพราะว่าเราแยกแพทเทิร์นเฉลี่ยแล้วนะคะอันนี้ก็ไปต่อนะชิ้นหน้าเราจะย้ายเกล็ดเราวางเลยเราวัดจำนวนของเกล็ดของเราใหญ่กี่เซนจากจุดนี้จุดนี้มากี่เซนจำนวนใหญ่ของเกล็ดของเรานะคะวัดดูซิว่ากี่เซนตัวนี้เกล็ดเราขีดเส้นแล้วเรียบร้อยอยู่ใหญ่อยู่ที่2เซนฉะนั้นเราจะแบ่งครึ่งข้างละ1เซนเราก็วัดจากจุดนี้มาจุดนี้กี่นิ้วกี่เซนเราแบ่งครึ่งเลยนะคะวัดเลยอันนี้22เซนแบ่งครึ่งก็คือ11เซนเป็นเส้นนี้เดี๋ยวก็ใช้สีแดงนะเป็นเส้นนี้ขีดตรงมาเลยค่ะขีดตรงมาเลยเป็นเส้นสีแดงคือเส้นตรงกลางทีนี้เกล็ดเมื่อกี้จากจุดนี้มาจุดนี้เราว่าได้2เซนเราจะแบ่งครึ่งข้างละเท่ากันก็ข้างละ1เซนนะคะเราย้ายเกล็ดนะคะนี่ค่ะข้างละ1เซนเราก็ทำเหมือนเดิมความยาวของเกล็ดก็เท่าเดิมนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่เอาแล้วนะเส้นที่เราแต่งเกล็ดใหม่ย้ายเกล็ดเราไม่เอาแล้วนะนี่ค่ะเราใช้เส้นนี้แล้วเราก็ตียาวลงมาเลยหาปลายกระโปรงชายกระโปรงตีเส้นฉากลงมานะเราจะได้ช่องไฟ2ข้างนี้เท่ากันเพราะว่าเราตัดต่อกลางหน้ามันเป็นกระโปรงทรง8ชิ้นนะคะต่อมาในส่วนของปากแต่ที่เราจะทำดีดของกระโปรงนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นหน้าและชิ้นหลังเราคำนวณเลยว่าตรงกระโปรงที่เรามีตัวแบบมาเขาตีบานไปกี่นิ้วกี่เซนให้เราคำนวณเลยนะคะตรงนี้ไม่เยอะนะคะตรงนี้ไม่เยอะให้วัดจากเส้นสะโพกตรงนี้เป็นเส้นสะโพกใหญ่เราวัดลงมาเลยนะคะประมาณแล้วแต่ความยาวมันขึ้นอยู่กับความยาวของกระโปรงของเราของชุดของเราตรงนี้ก็จะวัดจากเส้นสะโพกลงมาประมาณเดี๋ยวนะความยาวกระโปรงสัก40นิ้ววัดลงมา15เซนจากเส้นสะโพกนะคะจากเส้นสะโพกลงมา15เซนก็จะเริ่มแยกตรงนี้อ่ะ15เซนให้ดูความยาวของกระโปรงนะคะตัวนี้อ่ะเป็นกระโปรงสั้นก็เลยวัดจากเส้นสะโพกลงมา15เซนแต่ถ้าเป็นกระโปรงยาวถึงพื้นหรือว่ายาวกว่านี้หน่อยแล้วก็สามารถวัดจากจุดนี้ลงมาได้20เซนก็ได้แต่นี่มันกระโปรงความยาวเค้าแค่คุมเข่านิดหน่อยนะคะก็เลยจะวัดจากเส้นสะโพกเนี่ยลงมาเอาง่ายๆจากเส้นเอวแล้วกันจากเส้นเอวลงมาประมาณ14นิ้วหรือ15นิ้วประมาณนี้ให้เราคำนึงของความยาวของกระโปรงนะเราก็วัดจากเส้นเอวลงมาหรือเส้นสะโพกล่างลงมาประมาณ15เซนแล้วก็ติ๊กเอาไว้ชิ้นหลังด้วยวัดลงมา15เซนแล้วติ๊กเอาไว้
นี่ค่ะส่วนที่เราจะแยกนะคะเราจะตีชายบานไม่เยอะจากเส้นนี้วัดออกมา2เซนข้างแล้วถ้าเราอยากได้บานเยอะเราก็ตีสัก3เซน4เซนตัวนี้ก็จะตีออกมา2ประมาณ3เซนนะคะตรงเนี้ยจากจุดนี้มา3เซนข้างนี้ก็3เซนเหมือนกันในส่วนของข้างก็3เซนเหมือนกัน3เซนข้างละ3เซนเหมือนกันคือช่องไฟของชิ้นกระโปรง8ชิ้นเนี่ยจะต้องเท่ากันด้านหลังก็3เซนนะคะส่วนนี้ก็3เซนตรงนี้3เซนนี่ค่ะ3เซนเหมือนกันทุกอย่างแล้วเราใช้แม่บรรทัดโค้งขีดนะคะเก็บตรงนี้นิดหน่อยนิดนึงนะคะไม่เยอะตรงข้างเกล็ดนี่เราเก็บเข้าไปนิดนึงเอาง่ายๆเก็บครึ่งเซน2ข้างเนี่ยข้างละไม่ถึงนี่ค่ะรวมกัน2ข้างเนี่ยครึ่งเซนนะเก็บเข้าไปแบบนี้ค่ะเราเก็บเข้าไปเพื่อจะช้อนนิดหน่อยแต่ถ้าเราเก็บเยอะมันจะฟิตหน้าขา2ข้างเนี่ยรวมกันครึ่งเซนอันนี้ก็เหมือนกันรวมกันครึ่งเซนแล้วเราก็ขีดบานขีดยาวลงมาหาเส้นที่เราตีออกไป3เซนเมื่อกี้เห็นไหมคะนี่ค่ะแบบนี้ในส่วนของข้างเหมือนกันเราเก็บเข้ามาไม่ถึงครึ่งเซนนะนิดๆหน่อยๆตีบานออกไปเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเส้นนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะเราก็เก็บเข้ามาตามที่เรานี่ค่ะกระโปรงนะคะตีอย่างนี้เลยทีนี้ในส่วนของกลางหน้าและกลางหลังเราก็ต้องตีมาออกมาเหมือนกัน3เซนเช่นกันกลางหน้าและกลางหลังเราต้องตัดต่ออยู่แล้วถูกต้องไหมคะเราก็เสริมกระดาษตรงเส้นกลางหน้านะคะเดี๋ยวนะนี่ค่ะเสริมกระดาษออกไปพอเราเสริมกระดาษเสร็จนะคะเราก็วัดจากเส้นกลางหน้าตัวนี้ออกมา3เซนให้เท่ากับตรงนี้เราจะได้ช่องไฟเท่ากันนะ3เซนตีเส้นตรงนี้เราก็เก็บเข้าไปนิดหน่อยนิดเดียวนะคะทุกส่วนเราเก็บนะนิดๆหน่อยๆเขาจะได้ไม่ต้องฟิตหน้าขาเรานี่ค่ะ3เซนตีออกมาอันนี้ชิ้นหน้านะเดี๋ยวก็ตัดออกไปก่อนนี่ค่ะ3เซนตรงนี้เราก็จะเสริมกระดาษตรงนี้ด้วยนะคะเสริมไปด้วยนี่ค่ะนะนี่เลยพอเราเสริมกระดาษเสร็จเราเปิดกระดาษแบบนี้นะเปิดชิ้นนี้มาทับเกยกดรอยชิ้นนี้เลยกดออกไปเลยนะคะกดเข้าออกไปเลยเนี่ยกดออกไปแล้วเราก็ตีเส้นขีดเส้นที่เรากดออกไปนะคะนี่ค่ะนี่เลยนะเราก็ตัดออกไปถ้าเราอยากได้บานเยอะเราก็ขีดเยอะนะคะ2เซนถึง3เซนก็พอนะบานเยอะก็จะแฉ่งไปถ้าเราทำเยอะมันก็จะแฉ่งไปพอทำด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็มาติดชิ้นด้านหลังทำเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราเสริมส่วนที่เขาเกยกันเนี่ยนี่เลยนะคะตรงนี้เราจะคัดเส้นนะวางเลยนี่ค่ะแล้วก็กระดาษชิ้นนี้มาวางทับนี่ค่ะวางทับเลยนะคะวางทับเลยนี่ค่ะแล้วเราก็ขีดเลยนี่ค่ะวางทับเลยนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้นี่ค่ะพอเราแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเราก็จะมาต่อกลางหลังเหมือนกันเพราะว่ากลางหลังเราก็แยกนะคะชิ้นกลางหลังตรงกลางหลังเราจะแยกออกมา3เซนเหมือนกันทำเหมือนกันกับชิ้นหน้านะคะที่เราต่อกลางหลังด้วยนะนี่ค่ะต่อเลยเราจะได้ช่องไฟของกระโปรง8ชิ้นรอบตัวเราเสมอกันทุกชิ้นนะคะเป็นชุดเดรสที่มีช่องไฟเสมอกันนี่ค่ะวัดออกมา3เซนนะคะ3เซนนี่ค่ะ
ี่ชิ้นหลังนี่ค่ะพอเราแยกเสร็จแล้วนี่เรากะเกณฑ์ของเราเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแต่งชายนี่วางไว้ก่อนนี่ค่ะแล้วติดไว้ก่อนนะคะเราต้องการจะดูว่าเข้าบานเท่าไหร่ติดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะแต่งชายข้างเหมือนกันนะคะข้างเหมือนกันนี่ค่ะข้างก็เหมือนกันนี่ค่ะแล้วก็ติดตามที่เราแยกเลยนะคะนี่ถ้าเราไม่แต่งชายเขาจะแหลมนี่ค่ะเขาจะเป็นมุมแหลมหัวทิ่มเราจะต้องเช็คตรงนี้ก่อนนี่ค่ะเห็นไหมเขาจะเป็นมุมแหลมหัวทิ่มตรงนี้นี่ค่ะอันนี้ข้างหน้าข้างหลังตรงตะเข็บข้างนี่ค่ะวางแล้วเราเก็บตรงข้างขึ้นนะคะวางให้ชนตรงกันเราจะเก็บขึ้นครึ่งเซนนี่ค่ะ1เซนค่ะขอโทษทีเก็บขึ้นจากจุดนี้เก็บขึ้นมาครึ่ง1เซนแล้วเราก็โค้งเส้นนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งจุดนี้มันจะเป็นหัวทิ่มตรงนี้เราจะแต่งนะคะโค้งไปเลยค่ะนี่นะนี่ค่ะโค้งเส้นเราใช้ไม้บรรทัดโค้งเลยนะคะนี่ค่ะชิ้นหน้าเหมือนกันก้อยขออนุญาตวางแบบนี้นะก้อยไม่ถนัดนะนี่ค่ะเราโค้งตรงที่เขาเป็นเส้นมุมหักนี่ค่ะเห็นไหมเราแต่งเลยชายกระโปรงเขาจะได้หวานหน่อยนะคะนี่ค่ะนี่เลยชิ้นนี้ด้วยชิ้นนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกระโปรงในส่วนของกระโปรง8ชิ้นหางปลานะคะเนี่ยพอเราแต่งชายเสร็จเนี่ยเราก็เปิดออกไปเลยเนี่ยตรงเนี้ยเราแต่งเสร็จแล้วก็เปิดออกไปเลยแล้วตัดออกไปเลยนะคะเวลาเราไปตัดเรากลิ้งนะเส้นที่เราเก็บเข้ามานิดนึงเนี่ยครึ่งเซน2ข้างเนี่ยครึ่งเซนเนี่ยนี่นะเรากลิ้งเส้นนี้นะชิ้นหลังเหมือนกันเราจะได้ขอดตรงคัดเส้นนิดหน่อยนะคะดีดเป็นคล้ายๆกับปากแตรกระโปรงทรงปากแตรลองวาดภาพแตรมั้ยคะแตรใบเล็กๆลูกเล็กๆนะคะชิ้นหลังเราก็เขียนไว้เลยนะคะอันนี้ชิ้นหลังด้านข้างเราเขียนไว้เลยนะคะว่าให้เราทำสัญลักษณ์ของเรากลางหลังซิปตรงนี้ก็ซิปก็เป็นกลางหลังเราทำสัญลักษณ์เอาไว้อันนี้ข้างชิ้นหน้าเราทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะตรงนี้กลางหน้าเราจะตัดต่อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นกระโปรงทรง8ชิ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวก็จะให้ดูเวลาเราตัดกระโปรงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเวลาเราตัดกระโปรงเสร็จแล้วเรียบร้อยเรามาต่อตรงชิ้นกระโปรงในส่วนของชิ้นส่วนอันนี้พูดถึงชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเราตัดแล้วเรียบร้อยเรามาเย็บต่อตรงนี้ถูกต้องไหมเราเย็บต่อมันก็จะเป็นกระโปรงทรงหางนี่ค่ะหางปลาดีดนิดหน่อยอย่างนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็ติดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะบอกติดเอาไว้แบบนี้สมมติว่าเราเย็บเสร็จแล้วเรียบร้อยชิ้นหลังก็เหมือนกันเราตัดแยกแล้วไปตัดผ้าให้เรียบร้อยตัดแยกตัดผ้าให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเย็บต่อกันเพื่อที่จะให้เข้าดีดชายแบบนี้ถูกต้องไหมนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหลังพอเราตัดต่อกระโปรงเสร็จแล้วเรียบร้อยซับนงซับในตัวนอกตัวในตัดเหมือนกันนะคะตัดเหมือนกันแล้วเราต่อกระโปรงเสร็จเขาก็จะเป็นสี่อันนี้ครึ่งเดียวนะอันนี้ครึ่งเดียวครึ่งเดียวแต่ถ้าเราวางผ้าเสร็จมันก็จะเป็นสองทบอย่างนี้แล้วเราก็จะมารูดตัวเสื้อตัวที่เราแยกเอาไว้เนี่ยมารูดให้เข้ากระจายนี่ค่ะให้เข้าสม่ำเสมอนี่ค่ะจะรูดน้อยๆไม่ได้รูดเยอะนะคะถ้ารูดเยอะเขาจะกองรูดเท่าที่เราแยกแพทเทิร์นออกไปนี่ค่ะเราก็จะมาตัดต่อแล้วรูดทรงกระโปรงก็จะเหมือนแบบในหน้าปกเลยในส่วนของชิ้นหน้านะคะในส่วนของชิ้นหน้าต่อมาในส่วนของชิ้นหลังด้านหลังไม่จำเป็นจะต้องรูดนะคะใช้เย็บเกล็ดปกติทั่วไปก็คือเย็บเกล็ดทรงแบบนี้เกล็ดของเราตัดแขนพวกไปเกล็ดลอยๆอย่างเงี้ยนี่ค่ะเกล็ดตรงนี้ที่เราเย็บขึ้นไปนี่ค่ะเย็บเกล็ดแล้วเรียบร้อยจากจุดนี้มาจุดนี้เรียบร้อยนะเราก็นำมาต่อชิ้นหลังต่อเสร็จเราก็ต่อกลางหลังติดซิปกับซับไหนนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาเพื่อนๆก็นำแขนสั้นแขนยาวเพื่อนๆก็ไปสร้างมาก็สร้างที่ EP 57นะมาใส่กับชุดนี้ได้เลยเสร็จแล้วค่ะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำค
คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องเอาไว้ก้อยแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นให้เพื่อนๆดูทุกวันค่ะตามหน้างานที่ก้อยทำเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ